สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Her Day วันของเธอนะคะวันนี้อยู่กับแม่ผัดไทยแล้วก็ชมพู่ค่ะเผื่อแพ้ๆนะคุณผู้ชมนะนี่คือสัปดาห์สุดท้ายของปีแล้วแป๊บเดียวจะสวัสดีปีใหม่กันอีกแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะวันนี้ผ่านทางไลฟ์สดทาง Facebook 9 Mcot นะจ๊ะจ้านะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวก็มีเรื่องที่ทำให้เราอมยิ้มได้แล้วก็เรื่องที่ต้องระมัดระวังเช่นเคยค่ะจ้ะเรื่องแรกเรื่องยังอยู่ในสถานการณ์โควิด19นี่สิแม่ขาเชื้อต่างๆมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะก็มีเคสหนึ่งค่ะเป็นบ้านหลังหนึ่งที่ตอนเขาตรวจ ATK คืออะไร ATK ก็คือการตรวจแบบว่าใช้การตรวจแบบอยู่ในบ้านได้หยดน้ำยากันเองแล้วก็ขึ้น2ขีดติด1ขีดไม่ติดอย่างเงี้ยค่ะในบ้านเนี้ยเขามีสมาชิกทั้งหมด5คนคุณผู้ชมเขาทำการตรวจ ATK เนี่ยพบว่าพบเชื้อ4คนก็คือคุณชายชราท่านเนี้ยตรวจแล้วไม่พบเชื้อแต่ตอนเช้าพบว่านอนเสียชีวิตอ้าวตรวจแล้วไม่พบเชื้อหน่วยสืบสวนเนี่ยค่ะก็เลยต้องเข้าไปดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนตรวจเนี่ยทำไมถึงเห็นว่ามีการติดเชื้อแค่4คนเบื้องต้นก็เลยไปสอบถามนะคะเพราะว่าไปดูตามร่างกายของชายชราที่เสียชีวิตเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมีการถูกทำร้ายไหมมีบาดแผลนอกเหนือจากการเสียชีวิตแบบโควิดหรือเปล่าค่ะสรุปว่าไม่มีบาดแผลอะไรเลยแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลทำการตรวจอีกหนึ่งครั้งพบว่าคุณตาท่านนี้ก็ติดเชื้อเหมือนกันแต่ตอนตรวจ ATK เนี่ยไม่พบเนี่ยคือเป็นเคสกรณีหลายครั้งแล้วนะคุณผู้ชมนะก็คืออย่างเช่นการตรวจครั้งแรกไม่เจอเก็บกักตัวไว้ตรวจที่สองไม่เจอบางคนไปเจอครั้งที่สามมันเพาะอยู่ไงเขาเรียกว่าระยะการฟักเชื้อแต่ละคนไม่เหมือนกันหรือบางคนก็เจอกรณีนี้ก็คือพอไปตรวจอีกทีเฮ้ยติดเชื้อแต่พอไปถึงโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลใหญ่บอกว่าติดเชื้อในแบบว่าเหลือซากเชื้อกำลังจะหายแล้วก็มีคือการตรวจมันไม่ได้โชว์เยอะไงเนาะถูกต้องเขาก็เลยบอกว่าการตรวจแบบ ATK บางครั้งก็อาจจะแบบได้ผลคาดเคลื่อนบ้างนะคุณผู้ชมนะการตรวจที่ละเอียดอีกแบบนึงก็คือการตรวจแบบ RT-PCR ค่ะก็คือเป็นการตรวจในห้องแลบนะคะอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของความละเอียดนิดนึงซึ่งตอนนี้นะกำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบไทม์ไลน์ค่ะที่สมาชิกในบ้านติดเชื้อเนี่ยมีการไปพบปะที่ไหนมาบ้างนะคะแล้วตอนนี้อยู่ในระหว่างการกักตัวค่ะนะคะแสดงความเสียใจด้วยนะคะเขาบอกว่า ATK เนี่ยถ้าจะได้ผลชัดเจนคือเชื้อมันมาแล้วคือถ้าเป็นแต่เห็นแต่ถ้าระหว่างฟักตัวอย่างเงี้ยไม่เห็นถูกต้องระมัดระวังตัวให้ดีที่สุดตอนนี้ก็อย่าถอดหน้ากากกันเลยในสถานที่ที่เป็นสาธารณะอันนอนแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆแค่นั้นเองนะจ๊ะนะคะโอเคผ่านไปหนึ่งเรื่องแล้วแหมชมพู่ตอนนี้เห็นยิ่งเห็นชมพู่ในทีวีนะหนูผอมแล้วนะเนี่ยสวยแล้วนะหนูจะผอมอีกแม่เออเอาสิหนูจะดูแลตัวเองวินัยเป็นเรื่องสำคัญใช่ค่ะวินัยไกลบุตรเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่นะคะ มาที่ข่าวต่อไปนะคะ เรื่องนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ถามว่าสมควรทำไหมเอาจริงก็ไม่สมควรหรอกเนาะคืออย่างนี้คุณผู้ชมค่ะคือเขามีสองสาวเนี่ยเขาไปเที่ยวเขาใหญ่เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยวิวคงสวยแล้วค่ะก็เข้าไปในร้านกาแฟชื่อดังร้านหนึ่งนะคะปรากฏว่านี่นะแล้วก็สลับไปลากเก้าอี้ก่อนลากให้เพื่อนแล้วขึ้นไปเหยียบบนโต๊ะแบบนี้นะคะรองเท้าก็ไม่ถอดนะคะแล้วก็ถ่ายรูปให้เพื่อนไม่แค่นั้นนะสลับกันด้วยนะคะคนที่ถูกถ่ายก็เปลี่ยนมาเป็นตากล้องสลับกันอยู่อย่างเงี้ยเขาก็ เรียกว่าไม่สมควรแหละแล้วก็เจ้าของร้านเห็นอย่างเงี้ยนะคะก็เอาไปลงนะเอาไปลงเสร็จปรากฏว่าเขาบอกว่านะคะเจ้าของร้านเนี่ยโดนทัวลงเลยนะตอนแรกที่เจ้าของร้านไปลงก็คือทัวลงที่ร้านร้านก็คงลงประมาณว่าแบบตัวเองตั้งร้านขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วลูกค้าจะทำอะไรเนี่ยก็ไม่ควรที่จะแบบเหมือนเอาไปลงนะอันนี้นะที่โดนทัวลงปรากฏว่าอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะเพจดังเพจหนึ่งนะคะก็คือเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท2เนี่ยนะคะเขาเห็นอย่างนี้เนี่ยเขาก็เลยช่วยทางร้านโดยการที่เอาไปลงซ้ำให้เลยให้คุณผู้ชมเนี่ยดูซิว่าเหตุการณ์ที่เป็นแบบนี้เนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยควรจะโดนทัวลงไหมควรทัวควรจะลงใครกันแน่นะคะเพราะว่าโต๊ะเนี้ยนะคะก็เป็นโต๊ะทานอาหารแล้วก็ขึ้นไปรองเท้าก็ไม่ถอดคือขึ้นไปเนี่ยไม่ควรอยู่แล้วทีนี้มารองเท้าไม่ถอดอีกลูกค้ารายอื่นที่เขาเข้ามาใช้บริการต่อเนี่ยเขาก็ไม่อยากนั่งอ่ะเป็นผู้เห็นอย่างเงี้ยผู้จะอยากใช้ไหมถ้ามีรอยเท้าอยู่บนโต๊ะเราก็ต้องแบบน้องมาเช็ดให้พี่หน่อยทำไมเกิดกรณีแบบนี้มันเราเป็นคนใช้ต่อเราก็จะรู้สึกเหมือนกันแต่ทีเนี้ยมันก็มองสองมุมว่าการที่เอามาลงอ่ะคำพูดที่ลงเนี่ยเราสื่อสารไปยังไงถ้าเรามาลงเผื่อประจานหรือว่าแบบด่าทอลูกค้าเสียหายมันก็อาจจะมี2มุมที่มองได้แต่ถ้าเกิดเป็นลงเพื่อการแบบ
ขอความกรุณาอย่าทำแบบนี้กับทางร้านเลยเพราะว่ามันอาจจะดูไม่น่ารักไม่ดีคราวหน้าลูกค้าขอให้น่ารักกว่านี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการแบบว่าอ่อนข้อลงนิดนึงอะเพื่อความน่ารักในการตักเตือนแต่ด้วยความที่เป็นคนไทยเรานะพูดเลยว่าเรื่องเท้าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอย่างบางคนมีลูกเขยฝรั่งเนี่ยมาถึงลูกเขยก็นั่งเนาะแล้วก็เอาเท้าเนี่ยวางบนโต๊ะรับแขกที่บ้านอะไรเงี้ยฝรั่งเขาไม่รู้สึกไงแต่คนไทยเรารู้สึกอย่างแรงมากการใช้เท้าในการเรียกคนในเขี่ยคนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเราไม่ได้แล้วทีนี้เนี่ยโต๊ะกินข้าวเนี่ยเนาะคือคำว่าข้าวของคนไทยอะคือของแบบศักดิ์สิทธิ์อะของมีแบบบุญคุณกับเราอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาเท้าขึ้นไปอะไรบนโต๊ะกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยคนไทยรับไม่ได้จริงๆถูกต้องไม่ได้จริงๆด้วยเป็นกรณีศึกษากันละกันทางร้านก็เตือนลูกค้าแบบน่ารักน่ารักคุณลูกค้าก็อย่าไปทำอย่างนี้กับร้านเลยนะคะเขาเรียกว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า Holiday วันของฉัน